บุลเลาะห์พังฐานทัพสอดแนมอากาศอิสราเอลและขีปนาวุธทุบท่าเรือไฮฟาตัดทางเดินเรือเมดิเตอร์เรเนียนผวาแท่นขุดเจาะก๊าซเละจากเมื่อวันที่7มกราคม2567ที่ผ่านมาค่ะทัพวอร์ได้มีการออกมารายงานถึงหน่วยข่าวกรองอเมริกันประเมินว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับอิสราเอลที่จะประสบความสำเร็จในการทำสงครามกับกลุ่มฮิซบุลลอห์ท่ามกลางการสู้รบที่ดำเนินอยู่ในฉนวนกาซาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของไบเดนได้มีการเตือนนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเป็นการส่วนตัวไม่ให้ขยายความเป็นศัตรูในเลบานอนในขณะที่แอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอิสราเอลถูกกล่าวหาว่าไม่สนใจที่จะเพิ่มความตึงเครียดบริเวณชายแดนทางตอนเหนือติดกับเลบานอนต่อมาข่าววันที่8มกราคม2567บล็อกดิทอัปเดตก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ล่าสุดในศึกระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ว่าสถานการณ์สงครามที่อิสราเอลกำลังรบศึกหนักในยามนี้คือคู่อริเดิมเขี่ยวลากดินที่กองทัพอิสราเอลและสหรัฐเคยพ่ายแพ้แตกพ่ายหนีจานละวันมาแล้วเมื่อปี2549คือทัพฮิซบุลเลาะห์เลบานอนหลายวันมาแล้วที่มีการยิงจรวดโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่มุ่งใส่ฐานทัพอิสราเอลตลอดแนวพรมแดนและฐานทัพหลักบนภูเขามิรอนและการป้องกันภัยทางอากาศไอโดรมของอิสราเอลก็ล้มเหลวถี่ขึ้นเรื่อยๆบ้านเรือนแถวชายแดนพังไปหมดแล้วแต่ที่น่าสนใจค่ะก็คือมีการเลือกโจมตีฐานทัพสอดแนมทางอากาศมิรอนบนยอดเขาสูงที่สุดในย่านนี้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างภาพถ่ายทางอากาศถ่ายภาพเครื่องบินทุกลำในน่านฟ้าของอิสราเอลและบริเวณโดยรอบมีการตรวจจับการเจาะน่านฟ้าของอิสราเอลมีการกำหนดเป้าหมายการยิงเครื่องสกัดกั้นเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขีปนาวุธและระบบอาวุธอื่นๆที่มุ่งเข้าสู่อิสราเอลจึงเสมือนเป็นตาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพอากาศแต่บัดนี้ค่ะกองทัพฮิซบุลเลาะห์ได้มีการยิงจรวดทำลายฐานนี้พังเสมือนตาบอดไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดค่ะมีมือมืดยิงขีปนาวุธถล่มท่าเรือของไฮฟาอิสราเอลบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสกัดกั้นไม่ให้เกิดการระเบิดใหญ่ควันสีดำพวยพุ่งเพื่อทำลายเส้นทางเดินเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังอิสราเอลเพราะสหรัฐขนเรือบรรทุกเครื่องบินกลับบ้านไปแล้วยุโรปค่ะต้องมีการนำเข้าก๊าซบางส่วนจากแท่นขุดเจาะในทะเลของอิสราเอลและตระหนักได้ดีถึงศักยภาพของกองทัพฮิซบุลเลาะห์ที่สามารถทำลายแท่นก๊าซนี้ด้วยจรวดหรือว่าโดรนพลีชีพรวมถึงขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือจึงมีความกังวลอย่างมากนายโจเซฟบอเรลนักการทูตระดับสูงของสหภาพยุโรปก็ได้มีการบินด่วนไปพบกับตัวแทนของกองทัพฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อที่จะโน้มน้าวให้พวกเขาถอนตัวออกจากชายแดนทางใต้ของเลบานอนแต่กองทัพฮิซบุลเลาะห์ก็ปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสมีการต่อสายด่วนหารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพื่อขอให้ช่วยควบคุมฮิซบุลเลาะห์เนื่องจากเลบานอนเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาก่อนจึงยังคงมีผลประโยชน์มากและรู้ว่าสงครามอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ฝรั่งเศสแต่อิหร่านก็ไม่สนใจสหรัฐค่ะได้มีการส่งคำเตือนแจ้งอิสราเอลว่าแม้จะรุมกันเหมือนเดิมก็ไม่สามารถเอาชนะกองทัพฮิซบุลเลาะห์ได้โดยมีการส่งนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินสายในชาติตะวันออกกลางเพื่อกดดันอิสราเอลให้หยุดการเผชิญหน้ากับฮิซบุลเลาะห์สำนักงานข่าวกรองกลาโหมหรือว่า DIA สหรัฐประเมินว่าไม่มีทางที่อิสราเอลจะต่อสู้สงคราม2แนวรบกับปาเลสไตน์ในกาซาและกองทัพฮิซบุลเลาะห์เลบานอนในเวลาเดียวกันเพราะอาวุธถูกใช้ไปมากมายจนล่อยล้อและต้องใช้ทหารราว1ใน3ของกองทัพอิสราเอลตรึงไว้ด้านทิศเหนือคาดว่าหากอิสราเอลเปิดศึกกับฮิซบุลเลาะห์เต็มตัวความแพ้แพ้คราวนี้จะเลวร้ายมากกว่าสงครามอิสราเอลและเลบานอนในปี2549เนื่องจากคลังแสงอาวุธพิสัยไกลและอาวุธที่มีความแม่นยำของฮิซบุลเลาะห์มีปริมาณมากมายมหาศาลมากกว่า 100,000 ลูกพวกเขามีหมัดเด็ดจะยิงขีปนาวุธโจมตีโรงงานปิโตรเคมีโรงงานคลังน้ำมันและเตาปฏิกรณ์ไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิสราเอลและที่สำคัญสหรัฐกลัวว่าตนเองจะถูกอิสราเอลลากเข้าปะทะกับอิหร่านซึ่งสหรัฐรับศึกหลายด้านและยาวนานมากขนาดนั้นลำพังไม่ไหวและอดทำสงครามกับจีนแน่นอนเซทหารสูงสุดอิสราเอลลั่นรบทั้งปี67โวคนและอาวุธเหนือกว่าแต่ทำลายฮามาสไม่ได้ UN ประกาศกาซาเขตอยู่ไม่ได้แล้วจากสถานการณ์ในฉนวนกาซาค่ะที่ยังคงมีการสู้รบระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลสร้างความสูญเสียให้กับทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเรือนค่ะที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ต้องประสบกับปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมาย
ล่าสุดค่ะวันที่8มกราคม2567ทัพวอค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยถึงท่าทีของนายทหารคนสำคัญของอิสราเอลว่าเสนาธิการทหารสูงสุดของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF พลโทเฮอร์ซีฮาเลวีกล่าวถึงปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาจะดำเนินต่อไปตลอดปี2024ในช่วงปี2024กองทัพอิสราเอลจะระมัดระวังอย่างมากในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งยังไม่มีการสู้รบในเวลาเดียวกันทางตอนเหนือของประเทศบริเวณชายแดนติดกับเลบานอนกองทัพอิสราเอลจะยังคงต่อต้านการโจมตีของขบวนการฮิซบุลลอห์หัวรุนแรงต่อไปการดำเนินการจะดำเนินต่อไปในฉนวนกาซาเราจะต่อสู้ในฉนวนกาซาตลอดทั้งปีขณะเดียวกันค่ะคำแถลงของทหารระดับสูงดังกล่าวก็บ่งชี้ว่าแผนการโจมตีแบบสายฟ้าลับในฉนวนกาซาไม่เป็นความจริงแม้ว่ากองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลจะมีความเหนือกว่าทั้งด้านเทคนิคการทหารและจำนวนที่มากมายมหาศาลแต่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก็ไม่สามารถที่จะทำภารกิจทำลายล้างการก่อตัวของขบวนการฮามาสปาเลสไตน์โครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาและควบคุมวงล้อมปาเลสไตน์ได้สำเร็จยังไม่มีผลลัพธ์ที่น่าประทับใจแต่มีพลเรือน 23,000 คนเสียชีวิตใน3เดือนเราสามารถจินตนาการถึงจำนวนผู้เสียชีวิตในหมู่ประชากรในฉนวนกาซาได้หากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลดำเนินต่อไปอีก 10-12 เดือนหรือมากกว่านั้นในทางกลับกันค่ะในช่วงแห่งการสู้รบในฉนวนกาซากองทัพอิสราเอลจะสูญเสียทหารและเจ้าหน้าที่จำนวนมากท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้อาจไม่ส่งผลกระทบที่ดีที่สุดต่ออันดับเครดิตของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนปัจจุบันนั่นก็คือเบนจามินเนทันยาฮูเนื่องจากการแพ้แพ้ครั้งใหญ่ซึ่งก็ไม่น่าจะได้รับการอนุมัติจากสังคมอิสราเอลอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6มกราคม2567ทัพวอก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในบริเวณฉนวนกาซาด้วยว่าสถานีโทรทัศน์อัลจาซีรารายงานถึงมาร์ตินกริฟฟิสหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติมีการเปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF ในฉนวนกาซาซึ่งกินเวลานานถึง3เดือนทำให้ดินแดนปาเลสไตน์ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งนี้ค่ะตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศระบุอาคารที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคถูกทำลายเนื่องจากการสู้รบการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนมีมากมายมหาศาลพลเรือนในฉนวนกาซาเป็นผู้ที่ได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในวงล้อมกำลังเลวร้ายลงมีปัญหาในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้คนเกิดวงจรร้ายแรงพวกเขาถูกคุกคามด้วยความเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการสู้รบประสบภาวะโภชนาการและการขาดการรักษาพยาบาลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแม้จะมีปัญหาด้านมนุษยธรรมมากมายแต่ทางการอิสราเอลก็จะไม่หยุดยั้งปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคนี้IDF แสดงให้เห็นถึงความเฉยเมยอย่างสมบูรณ์ต่อปัญหาความมั่นคงของประชากรพลเรือนในฉนวนกาซาซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของนโยบายรัฐบาลอิสราเอลที่มีต่อชาวปาเลสไตน์ในเวลาเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็มีการเรียกตัวเองว่าเป็นฐานที่มั่นของประชาธิปไตยและระเบียบโลกที่อิงกฎเกณฑ์ที่ไม่แยแสกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่าๆกันและไม่มีความพยายามใดๆที่จะหยุดยั้งเหตุร้ายแรงในฉนวนกาซาหัวหน้าทูต EU ห้าวแป้งขอจัดทหารลุยทะเลแดงเองไม่ขึ้นกับสหรัฐและนาโตขณะที่อิหร่านก็แชร์โป้อิสราเอลล้มเหลวกาซาต้องถอยทัพจากเมื่อวันที่8มกราคม2567ค่ะบล็อกดิทเวอร์อัปเดตก็ได้มีการรายงานว่าโจเซฟบอร์เรลนักการทูตระดับสูงสหภาพยุโรปมีการบินไปพบกับตัวแทนฮิซบุลลอห์ในเลบานอนเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ถอนตัวจากชายแดนทางใต้เลบานอนแต่ฮิซบุลลอห์ก็ปฏิเสธต่อมาในวันเดียวกันค่ะเว็บไซต์ทัพวอก็ได้มีการออกมาเผยแพร่ถึงสถานการณ์ในฉนวนกาซาและกรณีบุคคลสำคัญของ EU เคลื่อนไหวล่าสุดว่าเมื่อเร็วๆนี้ประเทศตะวันตกได้มีการพูดคุยกันอย่างแข็งขันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮูตีเยเมนจากขบวนการอัลซาอัลลอบนเรือพลเรือนในทะเลแดงด้วยหัวหน้าฝ่ายการทูตของสหภาพยุโรปโจเซฟบอร์เรลกำลังที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะเปิดตัวภารกิจทางการทหารของสหภาพยุโรปซึ่งก็จะแยกต่างหากเพื่อความปลอดภัยของการเดินเรือในทะเลแดงกลุ่มฮูตีเยเมนกำลังที่จะโจมตีเรือพลเรือนในทะเลแดง
โดยอธิบายสิ่งนี้ด้วยการสมัครสมานสามัคคีกับการต่อสู้ของขบวนการฮามาสปาเลสไตน์เพื่อต่อต้านปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาประการแรกเรือที่เดินไปหรือกลับจากท่าเรืออิสราเอลถูกโจมตีเนื่องจากจำนวนการโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนที่ผ่านมาประเทศตะวันตกจึงกำลังพิจารณาสร้างแนวร่วมทางทหารพิเศษเพื่อความปลอดภัยของการขนส่งในทะเลแดงสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรกที่มีการเสนอให้จะตั้งแนวร่วมดังกล่าวค่ะพื้นฐานควรจะเป็นเรือของกองทัพเรือสหรัฐและประเทศในยุโรปหลายประเทศนอกจากนี้ค่ะวอชิงตันต้องการที่จะดึงดูดประเทศอาหรับโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้เข้าร่วมในแนวร่วมนี้ด้วยเพื่อต้องการที่จะให้การกระทำของกลุ่มพันธมิตรค่ะดูเหมือนไม่ใช่การรุกรานของประเทศตะวันตกต่อโลกอาหรับและอิสลามอย่างไรก็ตามค่ะบอเรลเองก็ยังมีการยืนกรานนะคะที่จะสร้างภารกิจทางทหารของยุโรปที่แยกจากกันนี่ก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากเมื่อพิจารณาจากคำแถลงล่าสุดของนักการเมืองยุโรปจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับความจำเป็นกองกำลังติดอาวุธของยุโรปที่จะอยู่ในการดูแลของสหภาพยุโรปและก็มีแนวโน้มว่าการสร้างภารกิจดังกล่าวค่ะจะเป็นขั้นตอนของการทดสอบก่อการริเริ่มร่วมกันของสหภาพยุโรปในด้านการป้องกันและความมั่นคงโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาและอยู่นอกกรอบโครงสร้างของนาโตนอกจากนี้ทัพวอค่ะยังมีการเปิดเผยอีกว่าโอซามาฮัมดานตัวแทนของผู้นำขบวนการฮามาสปาเลสไตน์อ้างคำพูดของหน่วยงาน IRNA ของอิหร่านแถลงว่าในช่วง3เดือนของการสู้รบในฉนวนกาซากองทัพอิสราเอลล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายซึ่งก็มีการบังคับให้ต้องมีการล่าถอยออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของวงล้อมปาเลสไตน์คำสั่งของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าเวกเตอร์หลักของปฏิบัติการทางทหารกำลังเคลื่อนไปทางทิศใต้และตอนกลางของวงล้อมปาเลสไตน์ในเวลาเดียวกันกองทัพอิสราเอลก็อ้างว่าพวกเขาได้ชำระบัญชีฐานทัพทางทหารของกลุ่มฮามาสทางตอนเหนือของฉนวนกาซาแล้วและตอนนี้เริ่มที่จะเสริมการป้องกันรั้วรักษาความปลอดภัยที่แยกดินแดนอิสราเอลออกจากวงล้อมปาเลสไตน์เห็นได้ชัดว่าตัวแทนของกลุ่มฮามาสสนใจที่จะนำเสนอการกระทำของกองทัพอิสราเอลว่าไม่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามมีความจริงจำนวนหนึ่งในข้อความของพวกเขาตัวอย่างเช่นพิจารณาคำกล่าวของพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของ IDF ผู้บัญชาการทหารอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงสู้รบในฉนวนกาซาต่อไปตลอดปี2567นั่นก็คือภายใน3เดือนนับจากเดือนตุลาคมปี2566 IDF นั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการปราบปรามกลุ่มต่อต้านกลุ่มฮามาสได้และนี่คือความได้เปรียบทางเทคนิคทางการทหารอย่างมหาศาลของ IDF เนื่องจากมีเงินทุนจำนวนมากฐานวัสดุที่พัฒนาแล้วและศักยภาพของบุคลากรดังนั้นในมุมมองของฮามาสการที่นายพลของอิสราเอลคนหนึ่งออกมาให้ข้อมูลก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จที่แท้จริงในสนามรบ